สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่24ธันวาคม2558สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับแล้วก็ไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับราคาทองคำก็มีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะฮะหลุดแนวรับแรกมานิดนึงนะครับก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะฮะก็เป็นลักษณะการดิตัวรีบาวระยะสั้นๆ นะครับก็มองว่าการดีตัวขึ้นในรอบนี้นะฮะบริเวณ 1,080 เหรียญ นะครับก็ยังเป็นบริเวณแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแรงพอสมควรดังนั้นเนี่ยหากราคาดีตัวขึ้นถึงบริเวณดังกล่าวนะครับเชื่อว่ายังไม่ผ่านไปได้ง่ายๆนะฮะก็จะเกิดแรงเทขายออกมานะครับนักทุนต้องปิดสถานะทำอะไรออกไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาเปิดเล่นฝั่งขายรับสั้นๆได้นะครับคิดว่ากรอบการเล่นในรอบนี้นะครับการเคลื่อนไหวของราคาก็ยังเคลื่อนไหวได้ไม่มากนักนะครับเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงวันหยุดในเทศกาลคริสต์มาสนะครับทางต่างประเทศก็ตลาดต่างประเทศก็อาจจะมีการปิดนะครับดังนั้นเนี่ยวอลุ่มก็อาจจะเริ่มน้อยลงนะครับดังนั้นนักทุนอาจจะต้องพิจารณาซื้อขายตามกรอบที่ให้ไว้เดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,080 เหรียญแนวต้านที่2 1,089 เหรียญนะครับแนวต้านที่3 1,095 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแรก 1,070 เหรียญแนวรับที่2 1,064 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,060 เหรียญ นะครับวันนี้ราคาน่าจะเป็นลักษณะการรีบาวขึ้นนะครับดังนั้นนักทุนต้องพิจารณาที่บริเวณแนวต้านเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ